สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับเกมคุกกี้รันโอเว่นเบรกนะครับก็วันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นโหมดประชันกิลด์นะครับในซีซั่นใหม่นะครับซึ่งซีซั่นนี้จะชื่อว่าเหมืองชีสระยิบระยับนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมาเปิดประเดิมซีซั่นใหม่นะครับกับอารีนาที่2นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่นอารีนานี้เป็นอารีนาแรกก็แล้วกันเนาะสำหรับซีซั่นใหม่นะครับโอเคสำหรับในอารีนาที่2นะครับก็จะใช้เซตคุกกี้อัศวินเป็นผัดแรกนะครับส่วนผัดที่2เนี่ยจะเป็นคุกกี้โจรสลัดนะครับส่วนตัวเพชสัตว์เลี้ยงเนี่ยจะใช้ตัวซาลาเปาแพนด้านะครับก็คือเหมือนประมาณว่าเน้นฟื้นคืนชีพนะครับส่วนสมบัติก็ตามนี้ก็แล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูว่าจะได้คะแนนไปเท่าไหร่นะครับสำหรับอารีนาที่2นะครับโอเคลุยกันเลยด่านนี้ก็จะวิ่งความเร็วแสงยาวๆเลยฮะแล้วก็ด่านนี้ก็คือจะมีการเพิ่มคะแนนเหรียญด้วยนะครับเก็บเหรียญให้ได้มากที่สุดโอเคหยุดวิ่งละโอ้ยังมีต่อนะฮะโอเคฟื้นคืนชีโอเคผัดที่2ฮะโอเคได้ไป475ล้านนะครับสำหรับอารีนาที่2นะครับก็จบไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับประชันกิลในอารีนาที่2นะครับก็เหมือนเดิมนะครับผมจะถ่ายอารีนาละ1คลิปก็แล้วกันเนาะสำหรับอารีนาอื่นๆนะครับก็รอติดตามชมกันได้ในคลิปหน้าก็แล้วกันเนาะนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะครับที่เข้ามารับชมในวันนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับฝากกด Subscribe ด้วยแล้วกันเนาะในคลิปนี้นะครับแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ